ลุงป้อมกับผู้กองธรรมนัสมันเกินคำว่าเคมีตรงกันเป็นความรักที่โดดเด่นแต่ในความโดดเด่นนั้นมันเป็นความรักที่อยู่บนสถานการณ์ต่างตอบแทนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆลุงป้อมมีสัญชาตญาณทางการเมืองสูงแต่ลุงป้อมขาดมือการเมืองที่พละที่ทรงพลานุภาพขณะเดียวกันผู้กองธรรมนัสในทางการเมืองมีปัญหาเรื่องภาพลักษณ์แต่ในความเป็นมือเคลื่อนงานการเมืองใต้ดินบนดินก็ถือว่าเป็นคนมีฝีมือนะหาตัวจับยากใช่ในพลังประชารัฐหาคนมาเปรียบเทียบกับผู้กองก็ยากนะค่ะคุณสันติก็ทำไม่ได้อย่างนี้คุณโอ๋ชัยวุฒิก็ทำไม่ได้อย่างนี้ใช่เหลียวซ้ายแลขวาไอ้งานทางการเมืองบางอย่างทางที่เปิดเผยได้และเปิดเผยไม่ได้มันต้องมีมืออย่างผู้กองผู้กองรู้ว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องภาพทางสังคมมีปัญหาทางกระแสรู้จุดอ่อนของตัวเองรู้จุดอ่อนของตัวเองแต่ตัวเองก็รู้ว่ามีจุดแข็งขณะเดียวกันลุงป้อมดูแข็งแต่ก็มีจุดอ่อนดังนั้นลุงป้อมบวกผู้กองเป็นส่วนผสมที่ลงตัวใช้คำนี้ได้ไหมได้เป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดในปัจจุบันณวันนี้ดังนั้นลุงป้อมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตามไปอุ้มผู้กองอุ้มกลับมาเป็นมือเคลื่อนงานทางการเมืองในบางลักษณะบางคนบอกจำเป็นต้องใช้บริการร้อยเอกธรรมนัสถูกต้องดังนั้นภาพที่สังคมได้เห็นเมื่อวานจึงไม่ใช่ภาพที่มันนอกเหนือความคาดหมายสักเท่าไหร่ค่ะย้อนกลับไปเมื่อวานคือวันที่18ใช่ไหมฮะ18ค่ะ18ธันวาคม2565ค่ะวันนี้วันที่19ค่ะตะลึงตึงกันทั้งแวดวงการเมืองผู้กองธรรมนัสไปเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่ประจำปีสภาเครือข่ายประชาชนอีสานสภาประชาชน4ภาคที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดโคราชนครราชสีมามีสสมีสสสายวิรัตรัตนเศษไปรอรับเพียบที่สำคัญนะมีมวลชนมารอรับผู้กอง 10,000 คนใช่เขาใช้คำว่า 10,000 คนโอเคบรรยากาศก็คึกคักไปตามไงเพราะคนเยอะไปฟังคลิปผู้กองเปิดการประชุมใหญ่สักนิดนึงไหมครับเป็นการประชุมใหญ่ของกลุ่มก้อนกลุ่มกวนที่เรียกตัวเองว่าการเมืองภาคประชาชนค่ะแต่ผมก็มีคำถามการเมืองภาคประชาชนจะประชุมเครือข่ายประชุมใหญ่ประจำปีทำไมจึงเอาคนอย่างผู้กองธรรมนัสมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมก็ยังสงสัยตั้งเป็นข้อสงสัยไปก่อนแล้วกันว่ากันที่จริงงานนี้นะคนที่ต้องไปว่ากันที่จริงงานนี้นะทางสภาเครือข่ายประชาชนอีสานสภาประชาชนสี่ภาคเนี่ยเขาดีไซน์ให้ลุงป้อมไปเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่แต่ทำไมจึงกลายเป็นผู้กองไปสปีกิ้งตอนเป็นประธานเปิดอย่างไรไปฟังดูไหมครับเชิญค่ะฟังเลยค่ะที่ท่านรองนายกเป็นที่กำกับดูแลฝ่ายความมั่นคงนะครับท่านมีภารกิจด่วนนะครับเพิ่งทราบเมื่อวานแล้วท่านก็รีบสั่งการให้ผมนะครับมาเยี่ยมเยือนพี่น้องมารับฟังปัญหาแล้วนำปัญหาเหล่านี้นำเสนอท่านแล้วจะไปรีบแก้ปัญหาในฐานะที่ผมเคยเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพวกเรามากที่สุดในรัฐบาลชุดนี้ใช่ไหมพี่น้องผมเคยได้รับมอบหมายจากท่านรองนายกรัฐมนตรีให้เป็นประธานอนุกรรมการในการแก้ปัญหาของพี่น้องสภาชนสภาประชาชนสี่ภาคพี่น้องสมัชชาเกษตรกรอีสานตลอดจนถึงพี่น้องอรท.ชัดเจนไหมครับได้รับมอบหมายลุงป้อมไปภารกิจด่วนมาไม่ได้กำหนดการเดิมลุงป้อมจะมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเองใช่ค่ะฟังชัดเลยค่ะเมื่อกี้นี้แต่ภารกิจพิเศษมาไม่ได้จึงสั่งการด่วนให้ผู้กองธรรมนัสผู้กองธรรมนัสนี่เป็นหัวหน้าพักอะไรฮะเศรษฐกิจไทยค่ะตกลงหัวหน้าพักพลังประชารัฐสั่งการด่วนให้หัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยมาเป็นตัวแทนในการเปิดการประชุมใหญ่
เครือข่ายประชาชนอีสานที่เรียกตัวเองว่าการเมืองภาคประชาชนค่ะภายใต้ชื่อสภาเครือข่ายประชาชนอีสานสภาประชาชน4ภาคหลายคนสงสัยนะแล้วทำไมไม่ส่งเลขาพรรคมาหมายถึงเลขาพรรคตัวเองไงมันมี2คําถามคําถามที่1การเมืองภาคประชาชนไปยุ่งอะไรกับลุงป้อมค่ะทำไมต้องเชิญลุงป้อมมาเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่คำถามที่สองมันแปลกแต่จริงนะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐสามารถสั่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยเป็นหน้าที่ประธานแทนให้มาเป็นประธานเปิดงานแทนตัวเองได้ชัดเจนไหมมันแปลว่าอะไรย้อนกลับไปนี่คือเหตุการณ์เมื่อวันที่18ใช่ไหม18ธันวาคมค่ะที่โคราชย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์17ค่ะพูดกันตรงๆนะแสดงว่าผู้กองเนี่ยแกเข้าโคราชก่อน18ไปตั้งแต่17ละแกไปตั้งแต่17ไปอยู่โคราชวันที่17แกไปทำอะไรฮะค่ะไปลงพื้นที่ตรวจเยียบลำตะคองน้ำสวยค่ะก็โคราชนั่นแหละโคราชเหมือนกันแล้วไปบอกด้วยว่าลุงป้อมฝากความคิดถึงมาถึงทุกๆคนเพราะจะสร้างโคราชเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานด้วยไปบอกไว้ชัดเจนขนาดนั้นก็มีสสในพื้นที่มารอรับนี่แหละเช่นเคยค่ะมีมวลชนมารอรับผู้กองธรรมนัสกลมๆคือ500ค่ะแต่ว่าวันที่18งานใหญ่1ต่ำกว่าหมื่นไม่ได้ใช่ค่ะอันนั้นงานใหญ่ค่ะที่ลุงป้อมจะต้องมาเป็นประธานนะเดิมเอานี่ก็คือการเมืองค่ะนี่ก็คือการเมืองมันก็ชัดขึ้นนะมันก็จะค่อยๆชัดขึ้นถ้าอย่างนี้นะทำไมคะมันคอนเฟิร์มว่าอย่างไรลุงตู่ก็กับพลังประชารัฐไม่ได้อย่างไรร้อยเอกธรรมนัสก็ยกพวกมาอยู่พรรคแน่ๆแม่กล้ากูกลัวที่จะไปกันที่รวมไทยสร้างชาติแต่สิ่งที่ลุงป้อมแอคชั่นแต่ละดอกมันเหมือนเป็นการมัตราสังตอกฝาโลงลุงตู่โดยอัตโนมัติเขตลุงตู่ห้ามเข้าใช่มันชัดเนี่ยชัดขึ้นมันชัดนะเออมันชัดว่าอย่างไรลุงตู่ก็กลับพลังประชารัฐไม่ได้แม้ยังมีคำถามเรื่องอนาคตของรวมไทยสร้างชาติก็ตามนะ อันนี้ก็ต้องยอมรับกันค่ะอยู่ที่คนรวมไทยสร้างชาติจะยอมรับไหมล่ะถ้าฝืนจะกลับได้ไหมถ้าอยากจะฝืนกลับมาถ้าอยากจะฝืนกลับมาถึงวันนั้นอยากจะฝืนอ่ะฝืนได้ไงฮะฝืนได้ไงไม่รู้ไงโอเคก็ว่ากันไป